พุทโธพุทโธก็ยังทำได้นะครับนั่นเป็นการลงทุนที่ดีสุดๆเลยอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าตรงกันข้ามท่านผู้ฟังเนี่ยลองหันไปมองคนรอบข้างไม่ใช่ในที่นี้ในสังคมเราเนี่ยเขาลงทุนเพื่ออะไรครับขาดทุนเห็นไหมครับเขาลงทุนแล้วมันขาดทุนนั่นแหละที่เขาทำน่ะทุกวันนั่นแหละครับเขาราวีกันเขาทะเลาะเบาแวงกันเขาอะไรนะเป็นการลงทุนที่ขาดทุนครับอย่าได้ไปปรามาสเขาครับให้ยกเขาเป็นครูสอนใจว่าเราจะไม่ประพฤติเช่นเขาแล้วเราก็จะไม่ลงทุนเช่นเขาในที่สุดผลเมื่อมันออกมาเราก็จะไม่ขาดทุนเช่นเขาเพราะฉะนั้นยกเขาขึ้นเป็นครูแล้วการลงทุนของท่านนี่ก็จะสมบูรณ์การบรรยายก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เนื่องจากมีซิกบอกมาว่าให้บรรยาย 14:30 ขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการแสดงธรรมบรรยายในชุดการลงทุนข้ามชาตินะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการลงทุนนะคะที่ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดในชีวิตของเราทุกท่านที่ได้เกิดกันมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะคะและเชื่อว่านะคะทุกท่านก็คงจะต้องนำวิธีการลงทุนที่ท่านอาจารย์ได้บอกได้กล่าวเราไปนะคะไปเพื่อใช้ในการลงทุนให้เกิดประโยชน์สดที่ผลสูงสุดกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของเราชาตินี้ค่ะและณบัดนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านพลโทอนันต์บุญรำไทยนะคะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกท่านณที่นี้นะคะเพื่อมอบของที่ระลึกแด่ท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรขอเรียนเชิญค่ะนะคะก็มีสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะนั่นคือยอดรวมปัจจัยที่ร่วมทำบุญนะคะเพื่อมอบแด่ท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรสำหรับธรรมบรรยายในหัวข้อการลงทุนข้ามชาตินะคะณเวลานี้ค่ะมียอดสูงถึง 125,000 บาทค่ะขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะค่ะเงินจำนวนนี้ขอท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาเพราะว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยตอนที่วิสาขาซึ่งเป็นโสดาบันเนี่ยนะสร้างวัดบุพารามแล้วก็สร้างนิคารมาตุปราสาทไว้ที่วัดนั้นซึ่งอยู่ใกล้เชตวันไม่ห่างกันเท่าไหร่แล้วก็ถวายไว้ในพระศาสนาวิสาขาได้พูดกับบริวารทั้งชายหญิงว่าขอเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาในสิ่งที่ฉันขวนขวายเพื่อพระศาสนาอะไรเกิดขึ้นครับบริวารทั้งหลายได้กล่าวสาธุแล้วเมื่อทั้งหลายทิ้งขันลาโลกเดี๋ยวนี้ไปชุมนุมกันอยู่ในดาวดึงส์ครับเพราะฉะนั้นด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายได้ลงทุนข้ามชาติเนี่ยนะขอมอบไว้ให้กับชมรมกัลยาณธรรมเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมขอทุกท่านจงอนุโมทนาดังๆ3ครั้งด้วยบุญด้วยกุศลที่ผู้บรรยายได้บำเพ็ญเพียรมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอท่านที่ได้ยินได้ฟังที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทั้งหอประชุมใหญ่และเล็กขอจงมีส่วนร่วมในบุญในกุศลนั้นขอเป็นผู้มีความเห็นถูกให้เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมในอนาคตอันใกล้จงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ
ธุสาธุขอให้ทุกท่านนะคะกราบนะคะสำหรับการให้ธรรมบรรยายอันแสนทรงคุณค่านะคะจากท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สนองวรอุไรในการบรรยายภาคบ่ายนี้ค่ะขอทุกท่านกราบพร้อมๆกันนะคะเจริญเจริญในธรรมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สนองวรอุไรเป็นอย่างสูงค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์ด้วยค่ะ